สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าไปไกลมากบอกลอายจุดให้ท้ายหยกตั้งคำถามกลับครูคอมเมนต์เดือดถึงขั้นดา่าตักกะส้นจุดๆนี่เป็นภาษาหนังสือพิมพ์นะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับนายสมบัติบุญงามอนโนงหรือว่าบอกลายจุดนะครับนายสมบัติเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊ก แล้วก็แสดงความเห็นบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าการที่น้องหยกย้อมสีผมและแต่งตัวด้วยชุดธรมดธรมดาาไปเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นการกระทําบนเรือนร่างของตัวเธอเองนะครับเธอไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นนี่ครับแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายผู้อื่นด้วยปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เธอทําขัดต่อกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและครูเนี่ยยึดกฎเกณฑ์มากกว่ายึดหลักสิทธิมนุษยชนของนักเรียนใช่หรือไม่ ตอนที่ลูกสาวผมเรียนมัธยมในโรงเรียนที่ย้อมผมสีแดงได้แต่งตัวปกติไม่ต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลูกสาวผมคนเดียวนะครับที่ทําแบบนั้นเด็กคนอื่นๆเขาก็ทําด้วยก็ไม่เห็นว่าจะมีครูคนไหนที่รู้สึกว่าสิ่งที่ลูกสาวผมทําเนี่ยมันผิดและมันท้าทายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคําสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบังคับหรือพยายามให้โรงเรียนต้องควบคุมนักเรียนในเรื่องของการแต่งตัวนะครับ การที่น้องยกถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าสวมชุดเด็กผู้หญิงปกติและย้อมผมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สังคมควรจะตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ปกติและอะไรคือสิ่งที่ผิดปกติกันแน่ตอนที่น้องยกถูกตำหนิว่าแต่งกายไม่เหมาะสมไม่ถูกระเบียบผมไม่รู้ว่าคุณครูที่โรงเรียนแต่งตัวแบบนี้มาทำงานทุกวันใช่ไหมครับ หากครูไม่ได้แต่งตัวตามระเบียบคำถามคือว่าแล้วใครจะเป็นคนที่กล่าวตำหนิหรือว่าไล่ครูคนนั้นออกจากโรงเรียนล่ะครับ